ไก่อ้วนไก่ไก่ดึงพี่เป็นรายการอะไรพี่เป็นรายการอะไรพี่เฟสไทยแลนด์พี่เฟสไทยแลนด์พี่เฟสไทยแลนด์พร้อมนะคะและนี่คือพร้อมแล้วนะคะคุณผู้ชมคะทายว่า1ใน3นี้ไหนคือมือพี่นัทมือแรกค่ะนี่คือมือที่1ดื่มด่ำไว้ค่ะนี่คุณมือเดียวค่ะต่อไปมือที่2ค่ะความมั่นใจตอนนี้อยู่ที่ระดับไหนคะไม่มีเลยค่ะ
มก็ชมดาบก็ดาบน้องกดกีตาร์แล้วมันจะแข็งและนี่คือเจ้าของมือที่หนึ่งค่ะหรือว่าพี่ลอจิกเนาะพี่ลอจิกพี่ชิคพี่ชิคจริงๆผมอยากใช้มือขวาแต่ผมแหวนถอดไม่ได้ไหนดูมือพี่ต้นหน่อยก็จะมีทั้งเนี่ยเขาจะได้จริงๆจริงๆผมมันมีจุดสังเกตนะมือนิ่งมือใช่ๆของผมจะมีตรงนี้เขาเล่นฟิตเนสผมก็ไม่มีเลยนิ่มตอนนี้เมื่อกี้เนี่ยพอจับมือนะทุกทีจะรู้สึกว่ามือนัดนิ่มไงแต่พอจับแล้วมันแข็งๆไม่ตรงนี้มันจะมีรอยเล่นฟิตเนสนะครับมันจะมีตรงนี้มีเหตุและมีผลตอนนี้ต้นอยู่ด้วยกันทั้งหมดไม่มีรอยเลยมีผลไม่ทำเลยมีรอยมือดีมากดีเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าอยากจะบอกอะไรกับศิลปินของเราให้โอกาสไปยืนเคียงข้างศิลปินของคุณค่ะเชิญค่ะอยากบอกอะไรเริ่มจากพี่นัทก่อนก็คือสิ่งที่นัททำทุกวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาตัวเองหรือการปรับปรุงตัวเองเนี่ยนัททำได้ดีอยู่แล้วนัทก็เสมอคืออย่างที่เราเห็นว่าแบบช่วงแรกๆมาแบบไม่ค่อยได้ร้องเพลงเก่งๆคือร้องทุเลมากทุกวันนี้เนี่ยนัทแบบถือว่าเป็นระดับต้นๆของวงการได้เลยจากการที่นัทพยายามพัฒนาตัวเองเพราะนัทไม่หยุดนิ่งกับข้อที่นัทบอกเสมอว่านัทได้เคยมองภาพตัวเองความเคลื่อนไหวของแนทก็เป็นจริงว่าอย่างแบบทุกวันนี้นัทก็ยังเปลี่ยนว่าเออจากป๊อปตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วนิดๆคือแบบไม่ให้เรารู้สึกว่าเอ้ยนัทอยู่กับที่ต่อไปจะเป็นหมอลำแล้วนัทไม่อยู่กับที่ใช่เหรอถ้านัททำดีแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ขอให้นัททำดีต่อไปอย่าท้อหรือว่าถ้าท้อได้ก็อย่าท้อเพราะว่าความฝันของนัทก็คือความฝันของเราทุกคนด้วยที่ว่าจะร่วมมือกันตลอดไปโหดีจังเลยอ่ะขอเสียงปรบมือกับแฟนคลับทุกท่านค่ะ